เมื่อกี้เมื่อกี้เรคคอร์ดไปแล้วแต่ว่าเวลาเอาพุทมันออกมามันเป็นคนละขนาดก็เลยทำขนาดแบบนี้มาเลยลวกันนะครับก็คือจากที่น้องโบ PNT นะครับผมเรียกว่าน้องโบ PNT นะกันนะครับที่ถามเข้ามาบอกว่าการผสมภาษาเนี่ยนะมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะรีบรีบเลยนะครับพอดีว่ามันทำเสร็จแล้วแต่ว่าไม่น่าพลาดเลยเอาพุทออกมามันแก้ไขไม่ได้เลยต้องอัดใหม่นะครับอ่ะดีครับ ต่อไปก็จะเป็นการทำนะครับตัวอย่างเช่นภาพนี้อย่างเช่นภาพน้องโบจะเป็นใช้เป็นภาพโรงแรมนะครับแต่อีกภาพหนึ่งก็เป็นภาพพื้นสายนะครับอ่ะโอเคภาพนี้คือภาพแรกนะครับเดี๋ยวเราเอาภาพพื้นสายเข้ามาเนาะอึ้งปึ้งโอเคตัวนี้เป็นภาพพื้นสายนะครับแต่ว่าพื้นสายของผมมันจะมีค่าน้อยๆนะครับแต่ว่าผมจะยืดออกไปเพื่อที่จะเป็นติวเตอร์ให้นะครับโอเคมาเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เรามากดตรงนี้เพราะเราดึงเข้ามา Import เสร็จแล้วนะครับเราก็กดที่ เลเยอร์มานะครับทีนี้มันเป็นสีขาวใช่ไหมครับให้เรากด Command i หรือ Control i นะครับให้มันเป็นสีดำทีนี้เราก็เปลี่ยนจากตัวนี้นะครับมี2วิธีก็คือใช้ Gradient นะครับเพื่อที่จะเป็นสีขาวดำนะครับใช้ได้2แบบนะครับก็จะเดี๋ยวดล,ลองดูก่อนมันขึ้นทางไหนอ่ะขึ้นทางนี้อ่ะเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาเสร็จการจัดการนะครับอืมโอเคงั้นเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ผมก็จะ เดี๋ยวผมจะลองลากนะครับลากพื้นที่ที่เราต้องการนะครับเพื่อที่ไม่ให้ไม่ไม่ให้กินขอบไปเยอะมากนะครับเราก็จะกาเดียนขึ้นไปโอเคไม่พอใจการเดียนขึ้นไปนะครับอย่างนี้นะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับมันก็จะเห็นขอบใช่ไหมครับอ่าถ้าเราไม่ใช้สมมุติว่าถ้าเราไม่ใช้เล็กแทงกูราเราก็ใช้กาเดียนธรรมดาขึ้นไปอย่างนี้ค่อยๆขึ้นไปนะครับ มันก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างพื้นนะครับพื้นแล้วก็สมมติดเดยวตัวนี้นะตัวนี้มันจะเป็นขาวดำนะครับถ้าเราถ้าเรากินเข้าไปเล็กๆอย่างเงี้ยเห็นไหมปึ๊บอย่างเงี้ยนะครับค่อยๆกินเข้าไปหรือกินทีละนิดๆให้มันคมชัดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็เบลอมันก็จะเบลอในส่วนที่มันเป็นสีดํานะครับนี่คือการผสมผสานอย่างที่ตัวอย่างที่ตัวน้องต้องการนะครับอ่าก็จะประมาณนี้ถ้าเราไม่โอเคเราก็เลื่อน อย่างอย่างนี้นะครับอ่ะอ่ะนี่คือการผสมผสานและอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเป็นวิธีที่เป็นแบบง่ายๆเลยก็คือว่าสมมุติเราใช้แบบนี้นะครับเหมือนกันเลย Import เข้ามานะครับเสร็จแล้วสมมุติว่าพี่ต้องมันเป็นพื้นที่สายนะดเนาะยกตัวอย่างเป็นพื้นที่สายเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการ Mark Layer เหมือนกันเหมือนเดิมครับ ให้มันเป็นสีดํากด Command-I หรือ c o n t r น l i นะครับแล้วก็ใช้บัตนะครับสีดำสีขาวเห็นไหมแล้วก็กดชิปเพื่อที่จะเอาเลือกในส่วนที่เราต้องการนะครับชิปลากไปเสร็จแล้วนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้ตัวที่ผสมผสานร,ระหว่าง2ภาพนะครับก็ค่อยๆปรับนะครับค่อยๆปรับตัวที่มันเป็นบลัช นะครับเป็นความคมความคมชัดอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะได้พื้นที่แต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากแก้ไขเรากด x ให้มันเป็นสีดานะครับแล้วก็ลองลบดูประมาณนี้นะครับก็คือเราจะได้2ภาพนั้นประสานกันอย่างแน่นอนโอเควันนี้ก็มีคําถามอยู่1คําถามเนาะผมก็ได้ทําการอ่านเลคอข์ดไปแล้วรอบนึงแต่ว่า export ออ,ออกมามันเป็นแนวนอนมันก็เลย เลยต้องเอ็ก r ออีกทีนึงแต่ทีเนี้ยมันเกิดการติดขัดนิดนึงยังไงก็มาแก้ไขให้โดยการเล็กอร์ดหน้าจอแบบนี้แล้วกันง่ายที่สุดโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ